แล้วดาวหางที่นี่ไปดูกระบาดกันกระบาดเนาะสวัสดีครับต้องสวยแค่ไหนที่ใส่ชุดต้านหนึ่งได้แค่แข่งเป็นควักนานมากเป็นควักนานมากเป็นควักนานมากครับผมก็วันนี้นะครับเราอยู่ในงานดีไลท์แอนด์เซอร์ไพรส์นะครับผมครบรอบ34ปี King Power นะครับผมก็วันนี้ก็มีกิจกรรมมากมายแล้วก็มีทั้งเรา2คนแล้วก็น้องๆ 4U แล้วก็พี่เจฟด้วยวันนี้ก็มาเซเลบเรตกันในฐานะที่ครบรอบ34 King Power ครับเพลงครับผมใช่ค่ะชื่อเพลงว่าอยากรู้จักไม่รู้จบครับในการเมื่อไหร่ของเราทั้ง10คนครั้งแรกครั้งแรกครับผมตอนนี้ก็สามารถฟังได้แล้วทุกสตรีมมิ่งแล้วก็YouTube Channel King Power ครับเพลงที่เราเจอก็ทำเองเพลงนี้เองเพลงนี้เป็นพี่เจครับเจเขียนพี่เจพอดีถึงเป็นเองเป็นไงบ้างเนื้อเพลงก็เนื้อเพลงก็พูดถึงเรื่องราวความเป็นไปได้ที่มันไม่รู้จบเลยครับซึ่งในตัวเนื้อเพลงมันก็จะพูดถึงความรักที่มันแบบมันจะเป็นไปได้ไหมที่แบบเราจะอยู่ด้วยกันเราจะได้รักกันอะไรอย่างเงี้ยที่ตรงข้ามกับจริงจริงก็เป็นไปได้ไงก็เป็นไปได้เราลองไปมองหน้ากันไปไม่เขินหรออะไรนะครับเราลองไปมองหน้ากันไปไม่เขินหรอถ้าทุกคนสังเกตเมื่อกี้ไม่ได้มองหน้าเลยครับไม่ไหวเกิดไม่ไหวเขินด้วยแล้วก็ไม่ชินด้วยเพราะแบบปกติไม่ค่อยได้ร้องเพลงกันเหมือนเท่าไหร่จริงเราเขินตรงไหนถ้าเราต้องร้องเพลงแล้วต้องแบบมีซีนที่จ้องตากันสบตากันว่าไม่ชินเพราะว่าไม่เคยแบบร้องเพลงตอนนี้ก็ยังเขินซอนพี่อยากเห็นเราเพลงมากันเจเจเรามองนู้นตัวหนึ่งหนึ่งไม่ใช่บอกพี่พี่เดินเพื่อตีหนึ่งยังไม่ชินอีกหรอไม่ชินมาแล้วถ้าต้องเลือกมองขยับมาหน่อยครับแล้วถ้าต้องเลือกมองหน้าเราจะมองส่วนไหนมองคิ้วมองจมูกมองก็มองตามองตาเนี่ยแล้วหลบกันทำไมอ่ะเฮ้ยได้มองหน้ากันนานเดี๋ยวกลัวต่อยกันใจเย็นนะเราเล่นครับผมก็ในฐานะครบรอบ34ปีนะครับขอให้ King Power นะครับอยู่คู่กับคนไทยเป็นนานๆเลยนะครับผมเชิญชวนกิจกรรมค่ะก็ตอนนี้ใครที่มีไฟบินนะคะจะถึงสิ้นปีก็เชิญชวนที่ดูที่ของ King Power ค่ะเพราะว่าจะได้ลุ้นรถได้ลุ้นรางวัลเป็นรถแล้วก็ตั๋วฟรีแล้วก็นอกจากนี้ใครที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิก King Power นะคะก็เชิญเลยค่ะเพราะว่าทริปพิเศษเนี่ยมีรออีกมากมายครับผมกับเรื่องราวดราม่าที่เกิดขึ้นหายใจเข้าลึกเลยยังไงบ้างครับผมอยากอธิบายตอนประสบพบเจอแล้วมันรู้สึกยังไงตอนที่ประสบพบเจอก็มีความงงนิดนึงครับเพราะว่าผมก็ไล่ตามอ่านว่าแบบเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นแล้วเราทำอะไรไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าคือสิ่งที่เขาพูดกันในX Twitter หรือว่าแบบในเน็ตอะไรเงี้ยคือมันก็ไม่ใช่เรื่องจริงเลยก็มีความงงนิดนึงตกใจไหมตอนที่เห็นว่ามันเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาคือเป็นเรื่องเป็นราวก็ตกค่อนข้างตกใจนิดนึงครับผมก็คือส่วนตัวเราไม่ได้คิดว่ามันจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นด้วยอะไรเงี้ยใช่กับเรายังไงบ้างถึงขั้นที่แบบเราต้องออกมาชี้แจงว่าเราจะทำยังไงดีนะคือจริงๆแล้วเราไม่ได้อยากจะทําการแบบดําเนินคดีหรือว่าฟ้องร้องเลยแต่ว่าเราเคยมีประสบการณ์กับเรื่องอะไรแบบนี้มาแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ณครั้งนั้นน่ะเราเลือกที่เราจะอยู่เฉยๆแต่ว่ามันกลายเป็นว่าพอเราอยู่เฉยๆปุ๊บอ่ะมันเราโดนกระทำมาเรื่อยๆเราโดนว่าในสิ่งที่มันไม่จริงมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับพอมาถึงครั้งนี้เราก็เลยแบบเลือกที่จะทำการปรึกษาทางฝ่ายกฎหมายดีกว่าเพราะว่าเราจะได้ปกป้องทั้งตัวเราเองแล้วก็ทั้งลูกค้าของเราด้วยอะไรเงี้ยมันล้ำเส้นเราไปหน่อยหรือเปล่าครับกับผมว่าก็ไม่นะครับเพราะว่าผมคิดว่าทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะคิดได้จะพูดได้หรือว่าจะวิจารณ์เราได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าคือผมก็ขอให้มันอยู่ในความเป็นจริงแล้วกันอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าเหมือนสร้างเฟคนิวขึ้นมาเพื่อที่จะโจมตีพวกเราอันนี้พี่ดำเนินคดีในแบบในตัวคนหรือคือแอคเคาท์หรือคืออะไรครับจริงๆตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการศึกษาแล้วค่ะแล้วก็จะเหมือนรวบรวมหลักฐานหรือว่ามันประมาณไหนแล้วก็ตอนนี้พออยู่ในขั้นตอนเรียนมันไม่สามารถที่จะได้มาแล้วหลังจากประกาศไปคนที่แบบมันมีคนติดต่อมาขอเคลียร์หลังบ้านหรืออะไรเงี้ยก็จริงๆถ้าตอนนี้ยังไม่ได้รับเรื่องอะไรแบบนั้นแต่ว่าคิดว่าส่วนมากที่มีหลังบ้านจะเป็นการช่วยส่งหลักฐานมากกว่าดำเนินคดีที่สุดผมว่าก็เดี๋ยวดูกันไปตามกระบวนการนะครับอย่างที่ผมบอกว่าผมก็จริงๆไม่ได้อยากจะฟ้องหรอกที่ทำสิ่งนี้ขึ้นเพื่อที่จะปกป้องตัวเองแล้วก็ลูกค้าของเราเดี๋ยวเราก็ค่อย
ว่ากันตามกระบวนการของมันไปดีกว่าอย่างสิ่งที่เขาออกมาพูดเนี่ยว่าจะมีผลกระทบกับการสร้างในตอนที่เราจะเก็บจริงๆไม่อยากใช้ว่าเป็นจะกระทบกับคือไม่อยากไปพาดพิงของเราดีกว่าเพราะว่าจริงๆตอนนี้มันเหมือนเป็นเรื่องระหว่างบุคคลที่ว่าเจหรือว่าหนูอะไรดีกว่าแบบไม่อยากไปเหมารวมว่าเป็นหัวข้าวหรือว่าเป็นท่านขอบคุณใจจริงๆเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นแบบเฉพาะบุคคลมากเพราะว่าแบบทุกคนไม่ได้เป็นแบบเพื่อปกป้องตัวเองใช่ครับจริงๆก็แค่เพื่อปกป้องตัวเองอย่างเดียวแล้วก็อยากจะเคลียร์ประเด็นต่างๆว่าแบบอันไหนจริงหรือไม่จริงว่าเคยปล่อยเงียบแล้วมันสุดท้ายมันต้องจบด้วยกระบวนการแบบนี้อยู่ดีก็เลยรู้สึกว่าโอเคก่อนที่มันจะลุกลามไปกว่านี้นะคะให้คนอาจจะเข้าใจผิดได้ก็เลยถ้าหลังจากนี้เขาดูข่าวแล้วเขามาไกลเกลี่ยมาคุยกันขอโทษยกกระเช้าหรือว่าให้ไปกฎหมายไปคุยคือผมว่าเดี๋ยวเราก็ต้องว่ากันจริงเพราะว่าตอนนี้มันเข้าสู่กระบวนการแล้วครับแล้วก็มาตอนนี้มันก็อาจจะเดี๋ยวเราก็ต้องไปว่ากันจริงครับผมได้เช็คดวงกันไหมครับลาหูเข้าหรือลาหูออกกันหรือเปล่าล่าสุดไปดูมาเขาบอกว่าปีนี้หนักสุดแล้วจริงไหมสำหรับเจเจหรอใช่ครับใช่นอกจากเรื่องนี้ไม่เรื่องอื่นก็หวังก็หวังไม่มีครับสองเดือนเลยสองเดือนจะหมดแล้วอ๋อไม่อายุ27ครับก็คือผมเพิ่ง27ไปเมื่อสิงหาเนี่ยจนกว่าจะสิงหาปีหน้าก็ต้องระวังตัวกำลังใจให้ด้วยนะแล้วคุณจะไปแก้เคล็ดอะไรไหมครับคุณเจยังไม่ค่อยมีเวลาเลยครับเขาแนะนำอะไรบ้างครับเขาก็แนะนำให้ไปไหว้อยู่แต่ว่าเดี๋ยวต้องไปดูอีกทีเพราะว่าก็จำดีเทลไม่ได้แน่ๆแล้วเราเริ่มดำเนินการไปบ้างยังหมายถึงว่าการไหว้เรื่องจัดการเรื่องดวงเรื่องอะไรเงี้ยผมก็ว่ายอยู่ทุกวันนะครับผมมีดวงคุณต้าเหนิงหนุนไหมคะหรือยังไงโอ้พอๆกันเลยครับโอ้พอกันเลยเหรอคุณเหนิงก็หนักหรอยังไงเกิดราศีเดียวกันราศีเดียวกันก็คือจับมือไปพร้อมกันเลยปีเดียวกันแล้วก็ทำงานด้วยกันด้วยอะไรเงี้ยมันก็จะอันนี้ถามอีกเรื่องไม่ได้เกี่ยวกับอันนี้นะแต่ว่าพอเห็นว่าเราสองคนแบบมีการไปพูดคุยกันที่ทราบหลายคนก็บอกว่าเราจะมาช่วยดูแลงานที่ทราบอะไรอย่างเงี้ยด้วยหรือไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวครับมีโอกาสไหมครับจะเดินเข้ามาร่วมงานแล้วเพราะเราในฐานะเป็นผู้จัดแบบอะไรเลยจริงๆไม่มีการคุยเรื่องนี้กันเลยเพราะว่าเวลาเราคุยกันก็มีแต่เรื่องแบบเพื่อนๆเรื่องที่เรื่องเดียวไม่เคยไปท่านไหนท่านงานหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็จะแบบไม่ได้รับรู้อะไรหรือว่าจะอะไรเงี้ยจริงๆไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเราค่อนข้างให้เกียรติกับเพื่อนๆของเราเสมอหมายถึงว่าเราจะไม่ค่อยพูดเรื่องงานหรือว่าเรื่องอะไรที่มันเป็นแบบว่าที่เราคิดว่าถ้าเราคุยกับใครก็ตามแล้วเขาจะอึดอัดอย่างเงี้ยเราเลือกที่ไม่พูดจริงๆคือเหมือนไม่ค่อยคุยเรื่องงานกับเพื่อนเพราะว่าคิดว่าทุกคนมีอะไรที่หนักคอยอยู่แล้วเวลาจะกันก็จะเล่นอะไรในความสนุกมากกว่าถ้าเป็นงานก็จะเป็นอีกแบบนึงใช่โอเคขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีขอบคุณมากครับสาธุ